สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับและนี่คือเล่นคอมดราเวนซูเปอร์ยังไงให้ชนะทุกคนครับนี่จะเป็นคอมหนึ่งในคอมที่น่ากลัวมากนะครับในปัจจุบันเนื่องจากความสามารถของคอมนี้นะครับสามารถชนะคอมราคาแพงๆอย่างมิดฟอร์จูนซามิล่าได้อย่างดีเลยคอมนี้นะครับเราจะใช้ความสามารถนะครับของดราเวนนะครับเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ผสมกับซูเปอร์นะครับตัวละคร3บาทที่เยอะยิ่งดีและจะทำการโลนะครับให้ดราเวนนะครับเป็นตัวละคร3ดาวจะสามารถฆ่าศัตรูได้อย่างดีเลยนะครับแต่ก่อนเริ่มนะครับเราจะต้องมาขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับกับร้านทองอึ้งแห่งหลีนะครับมีใครที่แบบพลาดโปรโมชั่นไหมครับไม่เป็นไรนะครับยังไงทางร้านนะครับก็ยังมีสินค้าได้ดีนะครับกับโปรโมชั่นในอนาคตมากมายนะครับดังนั้นใครที่ต้องการซื้อสินค้านะครับทองราคาดีจากร้านอึ้งแห่งหลีหรือถ้าใครที่ไม่ต้องการซื้อทองนะครับก็มาออมทองก็ได้นะครับเหมือนฝากตังเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับราคาทองแทนถ้าราคาทองขึ้นนะครับคุณทำการออมทองไปแล้วคุณจะสามารถได้ผลกำไรกลับมาได้นะครับในราคาที่ดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมานะครับมีคนออมทองกับร้านอึ้งแห่งหลีไปเยอะมากๆและเป็นช่วงที่แบบทองราคาขึ้นพอดีก็ถือว่าเป็นกำไรไปนิดนึงเลยนะครับดังนั้นครับรายละเอียดยิบย่อยนะครับไปติดตามไปที่ร้านอึ้งแห่งหลีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อทองหรือว่าออมทองรายละเอียดทั้งหมดนะครับอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับร้านนี้บริการดีมากไปดูกันได้เลยนะครับแล้วก็ทางสวก็ขอขอบคุณร้านอึ้งแห่งหลีที่ทำการสปอนเซอร์ผมนะครับคอมดราเวนนะครับจะเป็นคอมแบบนี้เลยนะครับเราจะให้ดราเวนนะครับผสมกับเมคาไพรม์5นะครับเพราะว่าถ้าเมคาไพรม์5นะครับเราจะได้ขี่หุ่นเนาะตัวนึงตัวที่เป็นเมคาไพรม์นะครับในนี้ก็จะเป็นดราเวนเป็นตัวละครโตๆเนาะคุณสามารถเอาไอเทมนะครับของเมคาไพรม์ถ้ามีตัวละคร3ตัวลากเข้ากับดราเวนได้เลยดราเวนนะครับจะเป็นตัวหัวหน้าเราจะให้มันดูดนะครับก็คือตัวหัวหน้านะครับจะดูดหุ่นยนต์ตัวเล็กไป2ตัวเราจะดูดลิงนะครับวูคองแล้วก็ดูดแจ็คนะครับเราจะไม่ใช้2ตัวนี้2ตัวที่เหลือนะครับที่เป็นเมคาไพรม์นะครับเผาหลักจะเป็นเซตนะครับกับลิโอน่าเอาไว้แทงได้เลยถ้าคุณมีลาปิดไฟนะครับหรือว่าปืนตีไกลก็จับให้ลิโอน่านะครับจะเป็นตัวแกลลี่ลองได้ดีที่เหลือนะครับ3ตัวประจำของเรานะครับสำหรับคอมลิโลก็จะเป็นตัวละครซุปเปอร์นะครับรีซินแก๊งแพงกับมอร์ไฟเพราะว่าจุดนี้นะครับทุกคนน่าจะเบื่อ3ตัวนี้กันแล้วโดยถ้ามีซุปเปอร์นะครับจะบวกดาเมจนะครับของทุกตัวละครเลย 18% โดยถ้ามีตัวละคร3ดาวนะครับก็จะเพิ่มทีละ 3% ถือว่าไม่ได้แย่นะฮะแต่ว่ามันเคยดีกว่านี้แต่ตัวละครนะครับอย่างมอร์ไฟแล้วก็ลีซินนะครับได้รับบัฟมาอย่างดีทำให้ตัวละคร2ตัวนี้ครับเป็นตัวแทงที่ดีซึ่งเรานะครับจะทำการสโลว์ที่เลเวล6นะครับก็คือเราจะเก็บตังค์ถึง50ไปที่เลเวล6เราจะไม่กดเลเวลต่อนะครับตังค์ที่เกินมาจาก50 60 70ทำการกดสุ่มนะครับแล้วก็ทำการซื้อตัวละครที่ใช้ในบอร์ดนี้นะครับที่เป็นตัวละครถูกๆก็คือทุกตัวครับยกเว้นแจ็คเลโอน่ายกเว้นเซตเนาะซื้อให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้ตัวละครพวกนั้นเป็นตัวละคร3ดาวพอ3ดาวปุ๊บก็จะได้รับผลจากซูเปอร์ก็จะบวกไปครับดาเมจในทีมก็จะเพิ่มขึ้นทีละ 3% ทีละ 3% ทีละ 3% ต่อตัวละคร3ดาว1ตัวแต่นะครับคอมนี้ต้องเป็นคอมที่ต้องใจเย็นมากๆนะครับใครที่ต้องการที่แบบใจร้อนนะครับไปเลเวล7เลเวล8ชอบตัวละครแพงๆมากกว่าคอมนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณเพราะว่าคอมนี้นะครับเราใช้ตัวละคร2บาทเป็นตัวแบกซึ่งแบบนี้นะครับดาวเว่นนะครับควรจะต้องเป็น3ดาวเท่านั้นไม่งั้นนะครับจะไม่สามารถแบกได้ไอเทมนะครับสำคัญมากนะครับชิ้นแรกที่ควรออกนะครับก็คือเจาะกรอนะครับหรือว่าลาวิสเปอร์ปัจจุบันนะครับองครักษ์ไม่ว่าจะเป็นเซตหรือว่าจะเป็นติกทนนะครับอย่างเลียวหน้าต่างมีเกราะที่หนามากๆนะครับแล้วก็พวกรีเว่นนะครับก็กลับมาแล้วด้วยเราต้องให้ดาวเว่นนะครับมีความสามารถในการตีทะลุเกราะจะได้ตีเข้านะครับแต่นะครับธนูกำปั้นนะครับลาวิสเปอร์ควรออกชิ้นแรกให้ได้ถ้าคุณไม่มีธนูไม่มีกำปั้นเลยรอบนี้ไม่เหมาะกับการเล่นคอมนี้ครับไอเทมต่อมานะครับก็ควรเป็นไอเทมฮิวนะครับถึงแม้ว่าเลือดดาวเว่นจะเยอะนะฮะการที่ดาวเว่นเลือดเยอะบางครั้งนะครับก็บางและลืมนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละคร2บาทเลือดมันได้เยอะมากถึงแม้จะเป็นเมคอัพไพรม์แล้วก็เป็น3ดาวเราใส่การเบรดนะครับจะดีสุดเพราะว่าระหว่างที่ดาวเว่นนะครับทำดาเมจเยอะมากๆมันจะสามารถฮิวเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยบางครั้งนะครับอาจจะเหลือตัวแทงค์1ตัวแล้วก็ดาวเว่น1ตัวดาวเว่นนะครับจะฮิวตัวแทงค์เป็นอมตะเลยทีเดียวอีกชิ้นนึงนะครับก็จะเป็นบวก1นะครับโบนัสคือคุณจะใส่อะไรก็ได้ครับตามใจชอบจะเป็น IE ก็ได้นะครับทำให้ตีแรงขึ้นตีกระจายกุนซูจะเป็นดูเลือดดิชินก็ได้ครับถ้าแบบไม่มีทางเลือกหรือไม่ว่าจะเป็นแจ้งสเลเยอร์ก็ได้ครับเอาไว้ฆ่าพวกถึกทนขอทั้งหมดนะครับจะสามารถทำให้ดาวเว่นนะครับเป็นตัวละครแครี่ที่ดีมากๆของแทงนะครับอันนี้ให้เลือกนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ2ตัวละครนะครับเวลาคุณเล่นซูเปอร์ตัวละครแทงนะครับไม่มอร์ไฟก็รีซินคุณจะให้ตัวไหนก็ได้ครับเป็นตัวแทงถ้าตัวนั้นนะครับเป็นตัวละคร3ดาวยิ่งดีถ้าคุณได้รีซิน3ดาวนะครับเดี๋ยวมอร์ไฟ2ดาวก็เอาของแทงนะครับไปลงให้รีซินแต่รับกลับกันครับมอร์ไฟ3ดาวก็ให้มอร์ไฟนะครับเป็นตัวแทงไปจะดีกว่าเนื่องจากว่าตัวละคร3ดาวนะครับจะมีสแตทแล้วก็มีพลังชีวิตที่ค่อนข้างดีกว่าตัวละคร2ดาวนะครับแล้วก็อย่าลืมตัวละครเราส่วนมากนะครับเป็นตัวละครที่ถูกนั่นนะครับเลือดมันจะไม่เยอะแล้วนะครับต้องให้ตัวละครดังกล่าวเป็น3ดาวไว้ได้นะครับ
คุณไม่จะเป็นต้องเล่นเป็นผสมกับซูเปอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าจะดีสุดนะครับจะเป็นซูเปอร์เพราะว่าในระหว่างที่เราหาดาเว่นนะครับตัวละคร2บาทจะเจอที่เลเวล6เราสามารถเจอตัวละคร2บาทเหมือนกันก็คือลีซินแล้วก็มอร์ไฟได้ด้วยครับต้นเกมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะดีสุดนะครับถ้าคุณเริ่มมาแพ้เอ๊ะพี่บูครับทำไมต้องแพ้เราควรชนะไม่ใช่หรอไม่ครับเพราะว่าคอมนะครับเป็นคอมที่พึ่งพาไอเทมสูงมากๆคุณต้องการจอกเกาะคุณต้องการไอเทมฮิวนะครับดังนั้นครับต้นเกมคุณควรแพ้นะครับทำการเล่นบอร์ดที่กากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไปเลือกไอเทมก่อนต้นเกมคุณจะแพ้นะครับแต่คุณจะเจ็บไม่เยอะครับคุณจะเจ็บแค่แบบโลลบ4ลบ6ลบ8นะครับคุณจะเจ็บแต่คุณจะไม่เจ็บเยอะมากนะครับคุณต้องเจ็บนิดนึงให้เลือดตัวเองนะครับน้อยจะได้ไปเลือกไอเทมก่อนคุณจะได้การันตีนะครับว่าดาเว่นนะครับจะได้มีไอเทมที่ดีและการแพ้ต้นเกมนะครับคุณจะสามารถเก็บรูสติกหรือว่าโบนัสการแพ้ติดต่อกันคุณจะได้มีตังเก็บไปด้วยนะครับถ้าคุณเลเวลอัพต้องการชนะคุณก็อาจจะเจอคนได้แบบบอร์ดเก่งกว่ามันจะชนะแพ้ชนะแพ้คุณจะไม่มีตังเก็บนะครับซึ่งคอมนี้นะครับเป็นคอมรีโลคอมรีโลคือคอมที่ต้องการเก็บตังถึงเท่านึงแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆไม่กดเลเวลอัพคอมนี้ครับคือคอมรีโลเลเวล6แต่นะครับเราต้องทำการเก็บตังค์กันได้เยอะที่สุดเดี๋ยวในเกมที่จะให้เกมเพลย์ให้ดูนะครับผมจะเป็นผมทำทีมหักชมตัวนิดนึงนะผมทำการตั้งใจแพ้นะครับแล้วก็ทำการเก็บตังค์ค่อยๆโลจนเจอตัวละครสาวดาวมากมายนะครับดังนั้นใครที่ต้องการเล่นคอมนี้นะครับแบบบรรลุคุณต้องทำการเชี่ยวชาญนะครับในการเป็นไอ้ขี้แพ้ต้นเกมให้ดีนะครับดังนั้นใครที่ยังใหม่ๆนะครับยังหัดรู้สติกหรือว่าหัดเก็บตังค์ต้นเกมยังไม่แม่นแนะนำให้ดูต้นเกมนะครับเดี๋ยวคลิปเกมเพลย์ผมจะเป็นคลิปเต็มเลยนะครับแต่ใครที่แม่นแล้วข้าไปดูช่วงท้ายเกมก็ได้ครับว่าเราทำไงต่อเวลาเล่นแบบดาวเว่น3ดาวแล้วซุปเปอร์3ดาวมาแล้วเราทำไงต่อนะครับแต่ในการเล่นคอมนี้นะครับผมแนะนำว่าให้ดูคลิปให้เต็มไปเลยนะครับจะได้รู้เลยว่าต้นเกมกลางเกมท้ายเกมเรามีแผนการยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเพราะว่าเราเล่นดีไงคลิปเนี่ยถ้าคลิปไหนเล่นไม่ดีหรือว่าปกติจะเล่นไม่ค่อยดีก็ไม่ลงนะฮะก่อนที่จะไปดูเกมเพลย์นะครับเราแวะมาดูฮีโร่แม็กก่อนนะครับส่วนมากนะครับขอเตือนไว้ก่อนเลยครับคุณควรจะเล่นคอมลีนะครับเวลาคุณเจอฮีโร่เมนของดาเว่นเท่านั้นนะครับและแครี่นะครับจะมีความเป็นแครี่ได้ดีมากเรามาดูออเมนแรกนะครับก็คือ League of Draven นะครับก็คือดาเว่นนะครับจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ 25% และเมื่อฆ่าศัตรูได้นะครับจะมีโอกาสเล็กน้อยนะครับในการดรอป1โกอันนี้เป็นแครี่นะครับแต่คือก็ดีนะฮะเพราะว่าถ้าแครี่ของเราก็คือดาเว่นนะครับทำการฆ่าได้ตังมาเอาตังไปสูบต่อก็ถือว่าดีครับเป็นเอฟเฟคของคอลเลกเตอร์เนาะในส่วนที่ได้ตังนะครับแบบซัพพอร์ตนะครับจะเป็นชื่อว่า Root Update นะครับก็คือได้ดาเว่นมานะครับฟรี1ตัวและเมื่อทำการลงในทีมนะครับอันนี้เป็นตัวเลขเก่าเนาะของจริงน่าจะเป็น75ละตัวละครในทีมทั้งหมดนะครับจะได้รับโอกาส Critical 25% แบบนี้ดีมากๆครับคุณสามารถใส่ลาวิสเปอร์โอกาสพีคคุณจะแบบเกือบ 100% แล้วอะคุณไม่จำเป็นต้องใส่ IE เลยก็ได้ครับใส่เป็นอย่างอื่นเป็นจอกเกาะเป็นคุณซูแทนเลยก็ได้และการที่ตัวละครในทีมนะครับได้โอกาสตีคริแบบเกือบเยอะมากๆอะมันจะเป็นดาเมจเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับทำให้ตัวละครแครี่ลองอย่างอาจจะเป็นเลียวหน้าหรือว่าบางครั้งก็แบบเป็นมอร์ไฟนะครับก็ทำดาเมจเพิ่มเติมไปได้ด้วยขอย้ำอีกครั้งนะครับคอมนี้นะครับทำการสโลโล6นะครับคุณอัพเลเวลถึงเลเวล6นะครับที่3-2พอหลังจากนั้นนะครับเก็บตังค์ให้เกิน50ตังค์ที่เกิน50นะครับทำการสุ่มเก็บพวกดาวเว่นนะครับวูคองมอร์ไฟลีซินก็ได้ในกรณีที่นะครับทุกตัวละครมาพร้อมกันหมดเลยในเกมเพลย์ที่ผมจะโชว์ให้ดูก็เป็นอย่างนั้นนะครับคุณต้องทำการเลือกครับดาวเว่นเก็บแน่นอนนะครับเพราะเป็นแครี่ที่เหลือนะครับคุณสามารถเก็บลีซินแล้วก็มอร์ไฟเพราะว่า2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแทงได้ลิงไม่ต้องเก็บก็ได้ครับแกงแพงไม่ต้องเก็บก็ได้2ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้เน้นใช้สักเท่าไหร่แต่ว่าให้มันอยู่ในบอร์ดเฉยๆเอาละครับเรามาดูเกมเพลย์คอมนี้กันเลยดีกว่านะครับคอมนี้นะครับผมให้เป็น TS เลยกันนะครับในปัจจุบันถ้าสมมติว่าไม่มีคนแย่งซูเปอร์นะฮะถ้ามีคนแย่งซูเปอร์คอมนี้เล่นยากมากเลยครับจะเล่นยังไงต้นเกมกลางเกมท้ายเกมเป็นยังไงนะครับไปดูกันได้เลยแล้วก็ถ้าใครดูแลชอบนะครับอย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะครับเจอออกฟอร์ดแคลรี่3ตัวมาโอ้เอ้ยเอาปะเช็คก่อนถ้าไม่มีใครหยิบดาวให้ผมหยิบละแต่เราเช็คก่อนอ่ะรอผมรอได้ครับรอได้ไม่รีบหยิบเลยแอนนี่อ่ะฮะเดนเดนตันหยิบเลยแก๊งแพลงเกตเพจเอาเลยอ่ะฮะหยิบยังรอได้เลยแอดโอเคสวยแอดแคลรี่ด้วยหยิบยังครับเดิบหยิบยังแอร์สองดาวฮะหยิบยังเคียววะเคียวอะไรอ๋อเคียวซัพพอร์ตอ่ะเหลือใครอ่ะเหลือคนเหลือสองคนเอ้ยมาไฟกันมาจะไฟเว้ย
ไฟแบ่งกันได้แบ่งกันได้ไอ้ที่ผมนำเว้ยที่ผมนำไอ้ที่ผมนำเราแบ่งกันได้เราแบ่งกันได้เดี๋ยวนะเราควรไปขี้แพ้เว้ยผมจะได้หยิบธนูงั้นไปขี้แพ้ไปครับเก็บดาวเว้นไว้อันนี้ได้เดี๋ยวนะโอ้ความจริงเราได้ความจริงเราได้10 บาทอันเนี้ยผมผิดเองเออสวยโทษครับขอต้อนรับสู่ดราเว้นรีโลเพราะว่าออมเว้นเราอ่ะมันดีมากมันบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจให้ทั้งทีมแต่นะงั้นไปที่แพ้ไปครับ10 บาทเนาะไม่ต้องการชนะห้ามลงดาเว้นลงแอร์2ตัวไปซุปเปอร์ได้เอ้ยเดี๋ยวต้องใช้ซุปเปอร์ป่ะใช้ซุปเปอร์ก็ใช้ซุปเปอร์ป่ะไม่กี่ชื่ออะไรนะเดอป่ะอันนี้ได้หลิวดาเว้นเนาะฆ่าศัตรูได้มีโอกาส 35% ดรอป1ทองเขาไม่ได้ซุปเปอร์เหมือนกันผมเล่นเป็นซุปเปอร์ดีกว่าโอเคเพราะว่าซุปเปอร์มันจะทำให้ดาเว้นเก่งขึ้นครับมารอบนี้ครับคืออีกคอมหนึ่งที่เก่งเหมือนกันซึ่งถ้าผมเล่นได้ท็อป4เนี่ยก็จะเป็นคอมผมว่าผมเล่นช้าไปที่มันจะเป็นคอมลับแล้ว เล่นซุปเปอร์แหละมันคุ้มสุดอะคือถ้าเราเล่นคู่กับซุปเปอร์เราโลได้2 ตัวแต่ว่ามันก็ไม่จะเป็นแบบต้องมาคับเล่นอะเพราะว่าเราโลดาเว้นเราโลมอร์ไฟแล้วก็โลลิซินพร้อมกันได้ด้วยแต่คอมนี้จบเลเวล8อะจบเจอเรียวหน้านะนี่ฮะสตาร์คไดมอนด์3นานมากเลยไม่ไปไหนสักทีสู้ๆครับอุ๊ยดาเว้น2ดาวดาเว้น2ดาวว่ะดาเว้น2ดาวว่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนำแล้วนะจะนำแล้วนะจะไปก่อนไม่รอใครแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมอยู่94อ่ะต้องแพ้ดิวะแพ้ดิวะคือต้องการแพ้ถ้าผมขายเดี๋ยวมอฟไฟลงไปเพราะว่าดาเว้นต้องเดี๋ยวถ้าผมได้เดี๋ยวผมได้อะไรอ่ะผมได้ไออีกับจอกก็สบายแล้วนะอีกชิ้นนึงก็เป็นดูดเลือดจะเป็นการเบดก็ได้เอ้ยเราจะมาแพ้หมดเลยไม่ได้เพื่อนโดยนี้ผมติดเป็นขี้แพ้แล้วตั้งแต่เซต8นี่แหละครับสมบัติมาก่อนได้มีก็เลือดเต็มต้นเกมแม่งคุ้มไปสวัสดีท่านประธานสวัสดีครับคุณสุพันโลกปะตะลิชิบิขอไปขอว่าที่1แน่นอนครับผมรอบนี้แม่งวินเนเบิลรอบนี้แม่งเกมท็อป1เงี้ยนั่นแหละครับลงมาสบายดีกันไหมครับคุณท่านประธานแล้วก็คุณสุภลบพร้อมเล่นแพทหน้าเลยยังครับผมดาวเวทวิเลจดีมากครับช่วงนี้ถ้ารอบนี้ครับผมเป็นคนเดียวที่เล่นซูเปอร์ชีวิตเราจะดีมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีคนแย่งซูเปอร์เราก็จะโลตัวละคร3ดาวเยอะกว่าเดิมโอเคจอกเกาะมาแล้วครับเดี๋ยวผมแพ้ต่อละกันเนาะนอกจากว่าลิง2ดาวอะไรพวกนี้นอกจากว่าเจอแจ็คอะไม่ได้ดิต้นเกมผมไม่ชอบให้ดาวเว้นดูดอะตัวละครมันน้อยแล้วมันจะโดนเล็งเยอะมันจะโดนซีทรงซีซีแต่ว่าเราเป็นที่แพ้ก่อนครับเราไม่ควรเลยว่าไปดิเราต้องเลือกเทมก่อนเอ้ยลิง2ว่ะไม่ธรรมดาว่ะรีซินว่ะเราทำ3บาทได้ปะได้1โอเคสวยครับสวยเอ้ยซูเปอร์เก่งไปป่ะชิบหายชนะได้เลยว่ะมาดูกันถ้าบอร์ดแบบนี้ชนะได้ก็ชนะเอ๊ะต้องชนะป่ะผมต้องการแพ้อ่ะนี่เอาบูของออกโอ้สมองคุณจะใหญ่ไปแล้ววันนี้จะขึ้นได้1เลยมั้ยครับถ้าผมถ้าสมมุติผมที่1รอบนี้ก็น่าจะประมาณ80แต้มอ่ะครับไม่น่าว่าต้องเล่นต่อแล้วแพ้รู้หรือเปล่าก็เดี๋ยวนอกจากมันจะบวก50แต้มอะเพราะตอนนี้ผม40 LP ผมไม่เล่นต่อแล้วครับวันนี้เล่นดีพอละเดี๋ยวเล่นกับคนดูต่ออันนี้ดีนะเพราะว่าดาวเว้นเรา2ดาววูคอง2ดาวแล้วด้วยซูเปอร์ก็มาครบแล้ว3ตัวไม่ใช่แบบซูเปอร์ขาดแบบตัวนึงไม่มาสักทีแต่ผมไม่ค่อยรู้สึกว่ารอบนี้ผมไม่ได้เป็นคนเดียวที่ซูเปอร์เว้ยเพราะว่าคนน่าจะเล่นเยอะรอบเมื่อกี้แปลกมากที่ว่าคนเล่นเลยเฮ้ยแต่หมอไฟ2แล้วเอ้าเฮ้ยผมไม่อยากเก่งอะตังเราครบได้ปะไม่ได้ในเมื่อตังเราครบไม่ได้อยู่ดีผมซื้อตัวกลางไปลงแล้วกันอือหือเฮ้ยเดิบๆผมแพ้ได้คนเดียวเฮ้ยอย่ามาแข่งชนะกับผมดิไม่ได้ถึกทนเก่งเกินไม่เอาเฮ้ยผมต้องเป็นนั่นแหละลงมาผมต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นที่แพ้ผมคิดถึงแพท2
ไอเทมนั้นใส่ให้ดาวิดมากครับคีย์บูจอเกาะเดี๋ยวใส่อยู่แล้วครับผมเดี๋ยวผมรอก่อนเดี๋ยว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 รอก่อนเพื่อแบบเดี๋ยวเราแพ้ถึง3ที่2เนาะเดี๋ยวดูออเมนครับถ้าออเมนแบบเป็นสีลุ้งดอกเป็นแบบ IE ทองจอกอดทองผมจะได้เก็บไว้ผสมอย่างอื่นแต่เดี๋ยวผมแพ้พอแล้วมั้งตัวละครเราครบแล้วผมกลับมาแล้วปะเมื่อกี้ OBS มันเด้งว่าหลุดอะผมจะรอไม่ใช่เหรอไม่รอไม่รอเผื่อแพ้คลิปไม่น่าแพ้หรอกปะเนี่ยถ้าผสมไอเทมเร็วก็อาจจะโดนพานิชครับถ้าแบบมันออกแบบไอเทมลุ้งการเบรดได้ขอดาบได้ปะแล้วครบเลยกุนซูก็ได้อยู่นะแต่การเบรดคุ้มกว่าการเบรดมันคิวเพื่อนๆได้แพทนี้แพทน่าสนุกมากผมเล่นแพท2ไปดิแพทหรือแพทนะเออบางคนไม่ใส่ IE นะบางคนไปใส่เป็นไททันแทนใส่ได้หมดแหละครับไอเทมอะไรใส่ได้หมดแหละโอเคผมว่าผมไม่จำเป็นต้องแพ้ละผมว่าเราชนะเราก็กลับมาชนะได้ละถ้างั้นเราลงซูเปอร์ปะแข็งแพงเอ้ยไม่ใช่แข็งแพงปะแข็งแพงผมไม่ได้โลเวล5อยู่แล้วเราลงเวล6ฉะนั้นได้เวลาอัพแล้วครับเราโลเวล6เราหาดาวเบนครับเราไม่ต้องสนเรื่องอยู่เลเวล4อยู่แล้วโอเคบอร์ดดีมากบอร์ดดีมากๆบอร์ดแบบดีมากๆอันนี้ซ้ายนี้อยู่ซ้ายเอ้ยซ้ายหมดเลยไปซ้ายกุนซูก็ใส่ได้อะเอาจริงกุนซูมันจะดีเวลาแทงโลนาครับเพราะว่าถ้าแทงหนาปุ๊บกุนซูก็จะปั๊มสแต็กได้เยอะแต่ผมคิดว่าดาวเวทไม่จำเป็นต้องใส่กุซูก็ได้ใส่ก็ได้ใส่ได้หมดแหละเดี๋ยวใส่เลยก็ได้ครับแต่อยากได้เทมฮิวอย่างการเบรดมากกว่ามันจะได้ฮิวกองหน้าได้ด้วยเดี๋ยวรอดูออกไหมครับว่าเป็นอะไรจะได้ดูออกแล้วเดี๋ยวเรารอซื้อแจ็คเนาะดูดเป็นไมคอัพไพรม์ได้ถึกทนด้วยเอ้าได้แพ้ต่อเว้ยตีช้าไปหน่อยต้องแทงบางขึ้นเดี๋ยวรอแจ็คเนาะดูดครับดูออกเมนดิไม่ไปสีลุงได้ปะโดนพานิชเราไม่เป็นสวยแพนโดล่าเบนเอ้ยแพนโดล่าเบนก็ไม่เร็วอ่ะแพนโดล่าเบนป่ะแต่อย่าได้เทมว่ะแพนโดล่าเบนได้ทองมานิดนึงด้วยออกไปครับขอเราไม่ควรสุ่มเยอะผมควรจะโลดีๆตัวผมไม่ควรสุ่มเยอะใส่ดับใส่ไปแล้วครับเดี๋ยวนะเฮ้ยได้องค์ลักษ์ป่ะได้องค์ลักษ์คุ้มกว่าโอเค2 บาท 2 บาทเรามายืนครับเพื่อเป็นดาวเว่น1 บาทเอาด้วยป่ะเอาด้วยก็ได้ตังค์พอดีอยู่ดีโอเคเหลือของแท้งฮะอย่าเป็นปูก็ได้เป็นอะไรได้หมดเลยเหลือแค่แกงแพ้2ดาวกับรีซี2ดาวครับจะแทงได้สบายเลยมีคนแย่งผมคนนึงแต่ว่าตัวละคร2บาทแย่งกันได้ครับแค่ใครเจอก่อนก็อีกเรื่องนึงเราใส่คุณซูเนาะเพราะว่าถ้าผมไม่ยัดรอกันเบรกก็อีกนานนะฮะไม่นานหรอก3 พี 4แต่คุณซูก็ดีครับผมเพราะว่าเราก็รอแค่ดาบเนาะเป็นอยากใส่ฮิวมากกว่าเพราะว่าดาบไม่ได้มีฮิวเลยเอ้ยเดี๋ยวผมไม่จำเป็นต้องใส่ IE ก็ได้ป่ะโอกาสแคทิเคิลเรามันจะร้อยแล้วแหมซามิล่าไวจัดตามิระไว้จะเราใช้ตัวละคร4บาทป่ะใช้เซตตัวเดียวเปลืองที่เปลืองอีคอนไปวะอันนี้ได้1บาท2ดาวคุ้มครับโอไม่ได้เอาป่ะไม่ได้เอาแต่เผื่อโอ2ดาวโอเคอ่ะฮะเรียงดีๆก่อนอันนี้เป็นลิงก็ได้หรือว่าจะเป็นแกงแพงก็ได้อ่าฮะถ้าซามิระเป็นเซตก็ดีครับถ้าซามิล่าเป็นเซตก็ดีผมจะได้ให้เซตมาอยู่ในบอร์ดด้วยจะได้ให้เซตลงแทนแจ็คเนาะจะได้เป็นองคลักษ์2เพื่อได้เกราะเดี๋ยววันนี้เรายังไม่ได้เป็นหุ่นใหญ่นะฮะเดี๋ยวถ้าเป็นหุ่นใหญ่เอ้าเอ็กซ์เซียไม่เห็นเลยพอดีถ้าเราไปหุ่นใหญ่เดี๋ยวดาวเวนจะถึงมากเลยเป็นสาเหตุที่เราไม่จำเป็นต้องออกดูเลื่อนมั้งเพราะเลื่อนเราเหลือเฟืออยู่แล้วเราอาจจะจบก่อนเขาอยากเห็น5บาท3ดาวครับพี่เดี๋ยวไปเล่นหมด Fortune Favor ให้นะฮะโอเคครับผมต้องการของอะไรของดาวเว่นครบแล้วเนาะขอของแทงครับเข็มขัดได้ปะเข็มขัดไม่มีหรอถามจริง
เข็มขัดไม่มีผ้าคลุม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 โอ้ของห่วยมากเลยอ่ะมีกำปั้น2กำปั้น2ดาบ2เทียร์2มันดีสำหรับคนที่ขาดของแครี่ผมต้องการของแทงก็ดิไม่มีของแทงเลย0ชิ้นถ้านูเป็นปูดีกว่าเนาะเป็นปูดีกว่าเป็นปูดีกว่าเป็นไททันไม่คุ้มไททันเอาไว้ตัวแครี่ฮะเปลี่ยนล่าเป็นเวียโกเอ้ยเนี่ยแกแพ้2ดาวสวยมากได้แกแพ้2ดาวฟรีด้วยอ่าฮะผมยังไม่สุ่มแล้วกันให้มันสุ่มเองฟรีๆไปกันเอาโอมาสุ่มรอบนี้แอบเหนื่อยตรงที่ว่าเราจะต้องลุ้นเลยฮะว่าดาวเวนจะ2ดาวไหมถ้าดาวเวนไม่2ดาวก็เหนื่อยอยู่เอ้ย3ดาวถ้าดาวเวนไม่3ดาวเราหลุดท็อป4ได้ฮะแต่ถ้าดาวเวนเรา3ดาวได้เราที่1ได้เลยแบบที่1ไปเลย Number 1อยู่เนาะเดี๋ยวเพลงติดลิขสิทธิ์แล้วสวยมากครับแต่คือ IE มันดีตรงที่ว่าสกิลมันติดคริได้เนาะดาเวนก็จะสกิลแรงด้วยนอกจากตีธรรมดาคุณบาร์บี้รู้จักผมมั้ยเนี่ยผมเจอคุณบาร์บี้บ่อยมากเลยผมก็เราคุณรู้จักกันเกมมันน่าเบื่อผมนอนหน่อยมาเพลงกูเนี่ยหลับคือถ้าผมไปทวีตอะผมอยากเปิดเพลงที่แบบฟังประจำมากเลยแบบเพลงแบบมันๆเกมเพลงสงครามมันๆมากมายแต่ว่าใน YouTube มันห้ามติดอันเนี้ยฮะเพลงมันห้ามติดเหลืองอ่ะเพลงมันห้ามแบบลิขสิทธิ์อ่ะไม่งั้นมันติดแดงถ้าชนะผมไม่ขายถ้าชนะถ้าแพ้ผมขายเซตเอ๊ะถ้าเซตมาผมก็ไม่ได้ลงอยู่ดีป่ะถ้าเซตโตมาผมก็ไม่ได้ลงอยู่ดีป่ะใช่อยู่ดิแต่คือเราใช้แต่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เอาตัว10บาทออกดีกว่าเอาดาวไม่ได้ครบเอาดาวไม่ได้ครบเอาดาวเบนให้ครบๆดีกว่าครับเราสามีแพนโดร่าเบนแพนโดร่าเบนเอาให้ตัวแครี่มัน3ดาวคิดถึงมังกรแพนโดร่าเบนปุ่มก็เจอแต่มังกรมึงทำตัวละครราคาไม่เท่ากันก็แบบนี้แหละเอ้ยเดิมเขาเฟล็กหนีแล้วอ่ะรู้สึกเสียใจจังอ๋อของเขาไม่ให้โอ้ยน่าสงสารวะไม่ใช่น่าสงสารแบบเนี่ยเข้าใจเลยอ่ะเขาจะเล่นดาวเบนแครี่เหมือนผมอ่ะจะแบบเล่นได้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าไอเทมเขาแบบมีแต่ของเวทอ่ะมีแต่เทียดาวเวทของดาวเวทไม่ใช่เทียเลยครับนอกจากเป็นรีเดมชั่นงั้นเรามาฟังเพลงชุนลับดีกว่านี่กูเปิดเพลงกูเปิดไซเลนไนท์เลยเนี่ยไซเลนไนท์นี่เพลงกรอบนอนเก่าผมเลยเนี่ยมอร์ไฟรีซินป่ะมอร์ไฟ2เอาที่เต็มจ้าที่เต็มเลยจ้ามอร์ไฟผสมรวมกัน2ตัวได้ป่ะเอาที่โคตรเต็มจ้าเอาแล้วก็นะถ้ามึงจะ4แพ้ขนาดนี้โอ้เสียดายว่ะต้องสุ่มให้มันลงอ่ะต้องสุ่มให้มันลงล่างกันอ่ะต้องสุ่มให้มันลงล่างกันฮะโอ้โอ้โอ้แม่งเหรออ้าวทีอย่างนี้รวมร่างกันเฉยเลยต้องจะสูบให้มันรวมร่างกันที่จะได้ไม่เต็มรีซินครับนี่ผมมีตัวอะไรบ้างวันนี้ความจริงเราไม่ต้องเก็บแกงแพงดีกว่าป่าวะผมต้องเพลย์เนี้ยผมไม่ได้เล่นเป็นไอ้นี่มันขาดทุนเมกาไพรม์ครับดูดไปสโลโลไปทำไมเรารวยยังวะที่หนูเต็มเหลือเกินเนี่ยอะไรเปลืองที่สุดวันนี้รีซ์เราควรเก็บรีซินอ๋อปกติแล้วครับไม่ใช่ทุกพร้อมจะสุ่มหมดทุกตัวแบบเราอือฮึโอเคครับเราควรจะให้ดาวเวนนะครับที่เลเวล6นะดาวเวนมันจะเป็นเมกะไพรม์ได้ครับมันจะมีเลือดเยอะขึ้นฮะเนี่ยฮะเลือดดาวเวน 3,000 อ่ะบ้าไปแล้ว2ดาว 3,000 ตัวละครหายตัวละครในทีมหายไป2ตัวเพื่อรวมร่างให้มันตัวมันเริ่มแฟเอาเฟเดเวทดิสวัสดีครับฟูตะHello, how are you? โอเคไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราที่เต็มเพราะว่าแพนโดร่าเบนด้วยฮะเราวางตัวละครที่ใช้ฝั่งซ้ายไม่ได้ฝั่งขวาไม่ได้ที่เราเหลือๆที่เราเหลือน้อยลงที่เต็มอันนี้ได้อะไรนะได้ดาวเว่น
ลีซินเอ้ยเดี๋ยวที่มึงเยอะเกินลีซินไม่เก็บแล้วที่มึงเบียดเกินอ่ะโอ้เดี๋ยวนะผมขายแกงแพงไปหรอโอ้อ่ะลิงไม่เก็บลิงไม่เก็บเก็บตัวอื่นโอ้ที่มันเต็มใครก็ได้ครบโอ้ลีซินก็มาเยอะลิงก็มาเยอะที่กูเต็มกูจะทำไงอ่ะเอ้ยมึงต้องครบๆเลยแหละไม่งั้นกูขาดทุนมากเลยเนี่ยดาวเว่นดาวเว่นขาด1ป่ะดาวเว่นขาด2ลิงก็มาคามิวมึงเป็นใครมาไฟครบแล้วเย้ปลดปลงอ้าวไม่ทันชิบหายหมอไฟไม่ทันลีซินเลยแปลงร่างเลยสวยไปครับถ้างั้นเราเล่นเป็นเมคา5ได้โดยที่ไม่ต้องการเลียวหน้าครับซึ่งดีมากผมจะได้ไม่ต้องเป็นลุ้นดวงในการเจอตัวละคร5บาทตัวเดียวเอ๊ะเรามาติดละมัดได้ไงเนี่ยอ๋อละมัดของ3ชิ้นแต่มันปลาขวานไม่สวยเลยดูเลือดไม่มีด้วยแต่เนี่ยครับเนื่องจากเราเลือดเยอะมากเฮ้ยๆขวานกลับมาโอ้โหไอ้เหี้ยไม่รวมร่างเร็วกว่านี้วะอ่ะเดี๋ยวเราจะแรงขึ้นแล้วครับเราติดซูเปอร์เนาะลีซินโอ้ลีซินมันครบเหมือนกันนะไอ้เหี้ยผมรู้สึกผิดว่ะเอ๊ะผมรู้สึกผิดมากเลยว่ะลีซินมันก็ครบเหมือนกันอ่ะเนี่ยลีซินครบไปแล้วเนี่ยแจ็ค2ดาวแล้วไม่ต้องครับลีซินขาดเอาดาวไว้ให้ครบเลยดิถ้าลีซินถ้าผมไม่ครบสักตัวเราจะรวมร่างกันขาดทุนตัวนึงโอเคเดี๋ยวผมโฟกัสทุกตัวอยู่เป็นตัวแครี่ตัวเองไม่มีใครเล่นซุปเปอร์ชัวร์ไม่มีใครเล่นซุปเปอร์ชัวร์ผมเจอเยอะแบบนี้เพราะไม่มีใครเล่นซุปเปอร์ชัวร์ไม่งั้นเราเจอไปเยอะแล้วไม่งั้นเราหาไม่เจอแล้วมาครับผมตอนนี้ซุปเปอร์เท่าไหร่นะ24แล้วโอเค2ตัวครับ2ตัวตอนนี้ให้มาตรฐาน2ตัวถึงจะคุ้มฮะแต่ไม่3ดาวนะครับสกิลจะแรงมากแล้วก็เลือดจะเยอะมากครับแต่ตอนนี้เราไม่มีตัวแทงค์นะมีตัวแทงค์อ่ะแต่ว่าไอเทมแทงค์ไม่มีนะฮะตีเอเฟริโอ2ทีตายเดี๋ยวผมสุ่มต่อนะผมไม่ขึ้นเลเวลนะเราต้องการรีซีน3ดาวครับแล้วก็เสียดายอ่ะที่เต็มอ่ะที่เต็มเพราะว่าแพนโดร่าเบนน่ะไม่งั้นเราผมก็ต้องแพนโดร่าเบนก็ได้เนาะไม่งั้นเรามีที่เหลือไว้เก็บตัวอื่นอีกเต็มเลยขอผ้าคลุมครับขอผ้าคลุมผ้าคลุมนี้เนาะเอ้ยเหลียวหน้าก็ไม่เหลียวนะถ้าเหลียวหน้าก็ไม่ขาดพาย5ดูดแค่เดียวดูดก็ดูด2ตัวนี้ป่ะเออแต่เหลียวหน้ามันน่าได้ป่ะตัวละครอันดับ1ประเทศไทยขนาดนี้ได้เอ้านึกว่าได้แล้วผ้าคลุมมาครับกันเวทเผื่อมีมิฟฟอร์เนาะจะได้แทงได้ครับดาวเวทเลือดเยอะก็จริงนะครับแต่มันไม่ใช่เซตอะไม่สามารถแทงมิฟฟอร์ตูนได้หรอกครับโอเคนี่ไม่ใช่ความลับอะเพราะว่าเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองฮะถ้าผมเอาไปเป็นความลับคนหาว่าบ้าเอาให้ครบเลยดีกว่าปะเหลือ10บาทนะครบปะครับเร็วมือเป็นใครวะยังไม่ครบอ่ะรอไม่ครบก็รอเราขาดลีซินตัวเดียวถ้าลีซินครบปุ๊บลีซินจะเป็นตัวแทงต่อได้ด้วยแล้วก็บวกกับที่ว่าเดี๋ยวนะถ้างั้นเราผมจะให้มาดูดตัวละคร3ดาวเดี๋ยวให้ดูดแกงแพงแล้วกันถ้าเป็น3ดาวมันคุ้มโอเคเลียวหน้าน่ากลัวครับควรรีบฆ่าเลียวหน้าก่อนที่มันจะกินตัวแทงเราตายโอเคเลี้ยวหน้าตาละดูดิครับคิดว่าดาวเว่นจะไหวเอ้ยไม่ไหวนะไม่มีดูดเลือดถ้าไม่มีดูดเลือดไหวอยู่อุ้ยเกือบไหวแล้วแน่ถ้าฟลืนถ้าไม่ยิงดีๆไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้างั้นผมต้องการรีซินว่ะเดี๋ยวเก็บตังค์ถึง5คิน1แล้วกันแล้วเดี๋ยวสุ่มหารีซิน1ตัวอีกรอบซึ่งรีซินเราครบแล้วนะถ้าที่เราไม่ได้เต็มเว้ยมันแต่มันก็ควรหยิบอยู่ดีแพนโดร่าเบนควรหยิบอยู่ดีเอาจริงแพนโดร่าเบนทำหน้าที่ครบแล้วครับทำตัวละครแคลรี่ให้เป็น3ดาวแต่แค่ตอนนี้เรากำลังอยู่ช่วงโลภช่วงละโมบของซาวโวทำไมวันนี้กูเล่นดีจังวะเฮ้ยครบเทิร์นนี้เลยได้เปล่าลิงก็ครบวันนี้เนี่ยเศร้ามากเลยลิงก็ครบอ่ะครบเทิร์นนี้เลยได้ปะไอ้เฮียลิงก็ครบอ่ะลิง3ดาวแกงแพงตัวเดียวที่ก็ขายทิ้งไปเหมือนกันไอ้เฮียผมเซ็งว่ะเราเสียตัวละครดีๆไปเยอะมากเลยโอ้ไม่งั้นเอาดิกูให้
แครี่กูยืนตรงนี้เลยโอ้ไม่ควรไม่ควรเพราะว่าเราเล็งแต่ตัวแทงโอ้ไม่นะตู้เขามึง3ดาวไอ้เหี้ยเขาเป็นตัวละคร1ดาวสู้เขานั่นแหละนี่ขนาดดาวเว้นหายไปนะคิดดูว่าซุปเปอร์มันต้องโดนเนิร์ฟขนาดไหนถ้าแกงแพง3ดาวผมให้มาดูแกงแพงดีกว่าป่ะเป็นไหมค่ะแกงแพงโคตรเท่อะไม่ขาดแกงแพงเดี๋ยวดูก่อนเพราะผมไม่คิดว่าแจ็คจะมีประโยชน์ดิแกงแพงต้องสุ่มอยู่ดีอะโอ้เซ็งว่ะต้องสุ่มเพราะว่าถ้าแกงแพง3ดาวเราจะดาเมจเป็น 30% ตอนนี้เราไม่มีดูดเลือดครับผมคิดว่าดาวเว้นคุณมีดูดเลือดว่ะน่าจะไม่ทันละแต่ไอเทมแพงเราห่วยมากเลยให้มอฟไฟน่าจะเดือดกว่าเออน่าต้องให้มอฟไฟแหละแล้วเราไม่ให้มันแล้วเราไม่ให้มันโดนดูดเนาะโอ้เทียไม่ดีเลยครับเข็มขัดต้องเข็มขัดอะเข็มขัดต้องเข็มขัดเท่านั้นโอ้ดีมีที่ทูอาวุธอยู่เข็มขัดไม่มีเออเอาเกราะป่ะเกราะแล้วก็เป็นฮะเกราะแล้วก็เป็นอย่างน้อยเป็นโปรเทคเตอร์วาลแกงแพงไม่มีก็โอ้ถ้าสูงไปยิ่งเปลืองตังค์ว่ะไอเทมแทงโอ้ my god ไม่เอาเดี๋ยวเผื่อมีไอเทมแทงอีกชิ้นหนึ่งใครทันดาเมจดับ2อ่ะดิซินเว้ยผมขึ้น7แล้วแล้วเดี๋ยวรอให้พวกนี้สุ่มเป็นแกงแพงสักตัวแล้วกันครับเพราะว่าผมคิดว่าแกงแพง2มันก็บวก 3% เนาะไม่น่าจะได้ดิฟขนาดนั้นเราไปลงพวกเซตองค์ลักษ์ต่อดีกว่าผมขึ้น7ดีกว่าต้องการหาเซต What the fuck ทาริยาทาริยาไม่น่าฆ่าเราได้ปะไม่ผมก็เล่นทาริยามันไม่สามารถฆ่าเซตมันไม่สามารถฆ่าดาวเวนได้เลือดเยอะเกินแต่ว่าถ้าเป็นอ๋อถ้ามีคาราฟ้าฆ่าได้ตอนนี้ของแน่ผมน้อยไปหน่อยแต่พอมี2ชิ้นเริ่มยืดได้ฮะโอเคยืดได้นานพอละโหัวใจกูแตกสลายกับการปาขวานเมื่อกี้มากเลยพอแล้วผมมีตัวละคร6ตัวไม่ได้แล้วครับไม่สิตัวละคร3ตัวนะกูรู้เดี๋ยวมึงก็ครบเองกูรู้ทันพวกกูรู้ทันตัวละครมึงดิแจ็คก็ครบวะเนี่ยทุกตัวละครผมครบหมดเลยถ้าผมแบบเดี๋ยวรอเซตตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวถ้าเราเจอเอ้ยเดี๋ยวตังค์ไม่พอไม่งั้นจะซื้อให้มันเป็นเซตแต่ผมขายใครไม่ได้อยู่ดิผมต้องเช็คหน่อยละเดี๋ยวอยู่ทางขวาได้ปะอยู่ทางขวาแล้วครับเรามาหน้าดูดใครได้อยู่ดิเพราะว่าถ้าเราเป็นเมกะ5เราสบายเลยอันนี้องค์คลักเนาะให้เกราะนิดนึงอุ้ยสวยครับถ้าโดนนี่ไปเราตีช้าลงเยอะเลยโอ้เกือบสวยละเกือบปลาสวยมากละตอนนี้คือต้องการเทมแพงอะล็อกเก็ตยิ่งดีเหมือนเดิมครับซูเปอร์ได้ล็อกเก็ตแล้วแม่งคุ้มมากเรามีตัวละคร3ดาวไปแล้วผมให้มันเล็งตัวละครแครี่ตัวสุดท้ายตลอดเลยทองทั้งบอร์ดเออใช่ถ้าที่เหลือทองทั้งบอร์ดไปแล้วอะลิงก็มาเยอะแจ็คก็มาเยอะแต่ว่าซูเปอร์มันก็แบบนี้แหละครับเราไม่สามารถเก็บทุกตัวละครได้ตัวไม่กะสกิลหน้าปวดหัวด้วยตัวเซตต่อยว่าวเลี้ยวหน้าจีตัวตายแล้วปวดหัวเซตต่อยว่าไม่เท่าไหร่เพราะว่าเซตขอแค่ได้ต่อยก็ได้โลแล้วก็พอแล้วครับผมต้องการตัวซีบาตัวหนึ่งแม่งมาเลยให้มอไฟเนาะเพราะมันจะได้พลังเวทด้วยครับแต่คิดว่ามอไฟเราควรไปแทงมากกว่าเดี๋ยวช่างมันครับเดี๋ยวผมต้องโอ้ยูมีเขาจะสลับคิดว่ายูมีเขาจะสลับมาโดนผมป่ะโอ้ fuckOh shit! ไม่เอาไม่ punish ไม่ punish ไม่ punish ผมจะไม่ทำผิดพลาดเมื่อกี้แล้วผมขอโทษผมผิดไปแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่แพ้เอ้ยหรือว่ามันเป็นเทคนิคลับวะเราควรทำอย่างนี้หรือเปล่าวะโอ้โหมันชนะง่ายกว่าเดิมเยอะเลยโอ้ชนะง่ายกว่าเดิมเยอะเลยคุณสามารถหลบทราวกับยูมิได้ใช่แต่ว่ามันแค่เสียตัวละครแท้งหลักๆไป2ตัวเกือบไปคือถ้าแพ้แล้วแบบสตีกไม่ติดแล้วก็เลือดเสียแล้วก็โอ้โหฉีดยาวๆเลยครับเอาอะไรดีเอ่ยของแท้งปูมีแค่นี้เหรอวะ
ถ้าเราใส่ซีกให้กับตัวละครพวกนี้มันจะติดป่าวะถ้าไม่ได้ปูได้อะไรครับถ้าไม่ได้ปูก็ได้ปูถ้าไม่ได้ปูกับซีกตัดอเฟรด้แต่น่าจะเอาไปละคุณบาร์บี้อย่าบอกนะคุณเล่นคอมอัสมิล่าปะอ๋อไม่ใช่คุณแค่ต้องการให้ใครสาดได้3ซีกโอ้ my god โดหมดกับแมทนี้เรียบร้อยเอ้ยผมโดหมดมาตั้งแต่ตอนเปิดไข่แล้วฮะหยุดดูดพวกนั้นด่วนมันใกล้สุดยังไงวะเนี่ยตัวละครที่น่าให้โดนตีนเหรอนี่แล้วกันอันนี้ทางขวาครับทางขวาหมดเลยเดี๋ยวผมหลอกแล้วผมหลอกว่าจะไปทางนี้เว้ยนี่ผมวางอันดักเลยเดี๋ยวผมจะย้ายทางนี้แม่นโอเคย้ายตรงนี้แล้วด้านหน้าวางไงก็ได้นี่เราจะภาพจำเราจะมีแค่ในบอร์ดเฉยๆเฮ้ยมองไฟไปไกลตัว10บาทครับตัว10บาทชนะขายเร็ว2ตัวโอ้โดนเร็วหน้าจีตายไปเนี่ยเร็วหน้ามีนี่ด้วยเอ้ยเดี๋ยวเราเล็งเร็วหน้าคนที่2เรียบร้อยจีไม่ทันจีได้ปูตูมเล็งไคสะเรียบร้อยนี่ครับกด E เพื่อขายตัวละครผมเรียนรู้เมื่อวานเอาตัวดูดไปกองไว้ตรงกลางบอร์ดแถวรองล่างจะโยกดาเวนได้โอ้ That's genius That's genius as fuck ยังไงอ่ะผมต้องการสลับแค่ดาเวนตัวเดียวผมทำได้ปะโอ้โหไปไหนเดทางขวาไปนี่จดก่อนผมต้องการเอาอันนี้ไปสอนคนจดอันนี้จดจริงจดพิมพ์เข้าได้ปะแฮมถ้าคุณจะขยับตราเว้นซ้ายขวาเอาตัวดูดมาไว้ตรงล่างแมปแล้วคุณจะดูฉลาดมากขอบคุณครับนี่โอ้โหไปไหนได้หมดเอ๊ะทำไมมาดูดแล้วทำไมเมื่อกี้มันเอ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้ยังได้อยู่เลยนี่ไงแล้วทำไมเมื่อกี้เอ้าอะไรของมันวะเกกาวะต้องอยู่ตรงกลางไม่ได้เป็นงานเป็นการเชียร์แน่นอนครับผมอะไรแบบนี้มันอาจจะช่วยชีวิตคนได้เลยนะเดี๋ยวเราต้องการเรียวหน้าไม่ต้องการเรียวหน้าแล้วเราเซตแหละขอพูดให้คอนทุบมาครับหลังจากที่กูทุบทุกอย่างทิ้งไปแล้วทุบรีฟินทิ้งได้ปะดูล็อกเก็ตโซลารีล็อกเก็ตโซลารีเรียบร้อยรอบนี้ยาวๆบอกเลยทุบใครทิ้งดิทุบรีฟินทิ้งดิปะทุบของรีฟินทิ้งดิปะเอาของที่มันมีประโยชน์กับดาบช็อตในคอมที่เน้นกายภาพหรือเป็นเวทวะกายภาพดิวะเอาขึ้นไปแถว3ใช่ป่ะแบบนี้ใช่ป่ะอันนี้ไปด้านหน้าใช่ป่ะเอ้ยมันเกะกะว่ะไม่ได้มันจะดูดบอลไฟผมว่านะครับเราช่างมันเถอะ OBS เน่าอ่ะ OBS เน่าอ่ะเน็ตผมไม่ได้เน่าอ่ะเน็ตผมไม่ได้เน่าอ่ะรีเฟซเน็ตผมไม่ได้เน่าอ่ะ OBS เน่าเว้ยเวลาที่แบบในเกมไม่แลกแต่ OBS หลุดคือ OBS เน่าแน่นอนครับผมถ้าแบบเน็ตผมไม่ได้หลุดอ่ะแล้ว OBS มันคือว่าหลุดอ่ะ OBS เน่าเว้ยแต่เมื่อกี้คือพูดต่อว่าช่างมันเถอะครับขยับ3ตัวคนเล่น TFT มือต้องไวอยู่แล้วขยับ3ตัวไม่เป็นไรมันต้องมีจุดดิวะผมว่ามันทำได้กับเวลาเป็นเมคา4ป่ะเซตได้ไม่2อีกเหรอเนี่ยเซตได้ไม่2อีกเหรอขึ้น8ลงเลยโอ้ยสามิล่าเอ้ยสามิล่าน่ากลัวเนี่ยเรามีจักรเวทถ้าวางแถว3ตรงกลางแบบนี้ป่ะมันเนี่ยมันติดตรงเนี้ยมันติดช่องเนี้ยฮะได้อยู่ไม่ได้มันติดช่องเนี้ยช่องเนี้ยผมลืมเรียกช่องแล้วแปลว่าวางใกล้ๆแหละครับจบวางใกล้ๆแหละสัวฟักอ
หันหันเทิร์นอะไรโอ้ my god ลีโอนาร์ดดูดพี่เด้งพี่เด้งพี่เด้งเออถ้าชนะนะถ้าชนะนะถ้าชนะไปรอบอีกถ้าชนะนะถ้าชนะนะถ้าชนะนะลีซินลีซินลีซินเตะนี่คือดึงไปก็ไม่ช่วยดึงไปก็ไม่ช่วยเดี๋ยวให้ดึงรอบดีไหมเนี่ยเราต้องบวกกันยาวเลยเหรออเฟย์สองดาวโอเครอบนี้ผมไม่โง่ให้โดนดูแล้วไม่ได้เซต2ดาวสักทีวะถ้าเราเมื่อกี้ใกล้เคียงถ้างั้นถ้าเราเล่นอีกนิดนึงเราก็ชนะเลยดิถ้ารอบเมื่อกี้ใกล้เคียงถ้ารอบนี้เราไอ้นี่ก็สบายไปเลยอ่ะวางตรงไหนจ๊ะโอเคติดแท้งมอฟไฟแล้วก็ดึงเซตให้สนุกเอ้ยดึงแซกให้สนุกดึงไปเลยเอาไปเลยดึงแซกก็ตีเล่นให้สนุกเลยนึกว่าเนี่ยตัวเองหลุดชนะได้ปะอเฟย์สองดาวแล้วเดี๋ยวมันสเกลดีเกินเออแต่เนื่องจากระหว่างช่องนี้มันเลยสกิลไม่สวยเลยอ่ะรอบนี้ตัวแทงตายครับฟิดเดิลไม่น่าดาเมจแรงปะโอ้ขวานไม่สวยเลยว่ะโอเคสวยมากขวานแม่งตีลังกากันมาสวยมากเนี่ยอเฟย์เอาเราไม่ลงแต่ผมหยุดโม้ก่อนเพราะว่าเขาคัมแบ็กได้จากการที่พายุผมต้องตัดพายุตัดไปได้ใกล้สามปะโอ้พ่อหนุ่มน้อยพ่อหนุ่มน้อยน่าจะเหนื่อยหน่อยนะในการตู้กับโล่800เนี่ยเซต3ดาวซะทีเถอะเอ้ย2ดาวก็พอเซต2ดาวซะทีเถอะผมจะได้มั่นใจในตัวแท้งตัวนึงหน่อยเซตไม่2ดาวจริงเหรอวะเดี๋ยวผมจะปิดฉากเขาแล้วครับเอ้ยเซต2ดาวหน่อยดิขอบคุณครับโอ้พ่อหนุ่มน้อยการได้ต้องสู้กับโล่800น่าจะเหนื่อยหน่อยนะย้ายป่ะไม่ย้ายอ่ะผมรำคาญผมรำคาญล็อกเก็ตแก็บเขาอะเดี๋ยวนะถ้านี่ใครโดนดึงตรงนี้โดนดึงปะผมไม่ต้องวิทยาศาสตร์ตอนนี้พ่อหนุ่มน้อยขอให้โชคดีกับโล่800 1 2 3ฟึบอ่ะโอ้ my god โล่800หายไปในพริบตาขอขวานสวยๆหน่อยขวานโอ้เห็นขวานมันแล้วกูจะร้องไห้เหี้ยขวานมึงแม่งแบบปลาออกแมปโอ้ฟิดเดิลมันไม่โดนดาเมจแต่ฟิดเดิลไม่ได้โอ้ my god ปลาขวานห่วยผมต้องพิสูจน์แล้ววางผมต้องวางตรงมุมไว้วางไม่ตรงมุมแม่งไม่ดีไว้ไม่วางตรงมุมแม่งไม่ดีไว้เดี๋ยวนะตัวละครไกลสุดจากนี่กับตรงนี่ตรงไหนเอ่ยใครจำได้ปะเขาน่าจะไม่เปลี่ยนแล้วปะโอ้ my god ไม่ผมผิดเพราะว่าเราจุดยืนเราไม่ดีตัวละครไกลสุดจากตรงนี้เอ้ยจากตรงนี้ดิใช่ป่ะไอ้ตรงไหนนะจากนี่ฟึบกับฟึบนี่เว้ยนี่ประสบการณ์ TFT ผมโชคชนวางตรงนี้ล็อกเก็ตจะดึงตัวนี้แทนเราจุดตรงมุมต่อเรียบร้อยผมหันคอกันเป็นเส้นตรงเรียบร้อยแล้วมันจะโดนซามิล่าเว้ยเรียบร้อยโบลิ่งฟึบมึงปาขวานแบบดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้ my god กูเครียดกับการปาขวานมันจริงๆเลยนะผมเอ้ยมันเป็นพัซเซิลมันเป็นพัซเซิลผมก็ต้องวางจุดที่มันฉลาดกว่านี้เอาใหม่วางตรงลิงมีคอมไหนเอาชนะแท้งแบกมาครับคอมที่ผมแล้วแป๊บนึงนะผมขอหยุดตอบทุกอย่างแป๊บนึงรอบนี้สำคัญมากครับมันคือพัซเซิลด้วยผมแค่ต้องกูลำคาญชีนี้ที่มาเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมเพราะว่ามุมเมื่อกี้เราติดแซกเว้ยผมมั่นใจว่าเขาไม่รู้จักช่องซาวแน่นอนเขาไม่รู้ว่าผมจะเปลี่ยนมุมแม่ผมต้องการแซกสองดาวผมต้องให้เขาเสียเวลากับแซกเว้ยวางตรงกลางแน่ใจเหรอวางตรงกลางเชื่อผมวางตรงกลางไม่เวิร์กเอาปูไปกินเดี๋ยวผมมีไอเดียอยู่ผมมีไอเดียดีมากไปหนึ่งผมมีเวลา2เทิร์นในการทำทุกอย่างที่ผมคิดว่าทำถูกเว้ยไปหนึ่งนะทุกคนใจเย็นเราทำได้มันเป็นพัซเซิลนี่มัน TFT โหมดพัซเซิลขอแซก2ดาวได้ป่ะ
เพียงเท่านี้เราก็ไม่ติดแซกละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มีเวลาแก้มีเวลาแก้ลืมเราวางลิมกันลืมเอาใหม่เอาใหม่มีเวลาแก้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิดเห็นไหมครับถ้าคุณมาวางทางขวาแต่คุณลืมวางมุมสุดคุณก็จะแพ้ไปครับดังนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผิดโอเคครับเราจะมาดูตัวอย่างที่ถูกกันนะฮะเอาใหม่ครับทุกคนเอาใหม่อันนี้ไม่ได้นะครับวางเป็นส่วนที่ผิดนะครับเอาใหม่มีเฉพาะคนซื่อบื้อเท่านั้นครับที่จะวางตรงมุมให้เขาดึงอีกรอบนึงเอาใหม่ครับต่อมานะครับเป็นวิธีการวางที่ถูกต้องเชื่อผมปะต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตการวางที่ถูกต้องคอยดูนะดูยังแล้วคุณดูครับผมแล้วตอนนี้มันจะเล็งไปทางอัฟเฟลิออสพอดีเว้ยทุกคนดูและเดี๋ยวมันจะยิงไปโดนอัฟเฟลิออสไม่ก็ซามิล่าเว้ยเชื่อผมปะผมเล่นเกมนี้มานานพอเว้ยไม่นะมันเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีโอ้คุณได้แจมการวางควายฟักมันต้องแก้ไงวะแล้วกูจะเอาคลิปนี้ไปลง YouTube แล้วกูจะเอาลง YouTube ได้ยังไงถ้าคนเขารู้ว่ากูชนะรอบเดียวก็ไม่ได้แล้วกูจะลงไอ้เนี้ยกูต้องวางตรงไหนวะแล้วกูจะเอาไปลงคลิปยังไงในเมื่อเขาแบบโอ้ my god ซาโวไม่สามารถพลิกล็อกชนะการแค่วางแค่จุดเดียวมาถูกไม่ได้ด้วยซ้ำซาโวไม่ได้ตัวละคร3ดาว3ตัวดาวเว่นของฟูฮี่มีล็อกเก็ตเลือด800มีเมกะไพรม์5ไม่ชนะรอบเดียวไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วกูจะมาลงคลิปไงวะเนี่ย